สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนี่คือรายการรีวิวที่โคตรสปอยแล้วหนังเรื่องนี้กูจะไม่พูดความรู้สึกกูจะโคตรสปอยไปเลยเพราะว่าหนังมันดีจริงๆไงพี่ตายครับพวกเอ้ยเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ไม่เหมือนเดิมพูดเลยว่ารอบนี้พวกเราไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมอย่ามาพูดเราเหมือนเดิมเนี่ยทุกคนคอมเมนต์เลยบอกว่าพี่ท็อปมึงไม่เหมือนเดิมครั้งก่อนก็รีแอคกระสือสยามวันนี้ก็มาโคตรสปอยกระสือสยามหนังเรื่องนี้ดีไหมนี่วันนี้กูดเออเห็นป่ะไม่เหมือนเดิมแล้วแค่นี้มันก็ไม่เหมือนเดิมแต่มีสิ่งนึงที่เหมือนเดิมคือไม่ได้ดูไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาเป็นผู้ฟังอะไรผู้ฟังจริงๆเราต้องทำความเข้าใจใหม่นะนอนหนังรีวิวไม่ใช่รายการวิทยุนะจะมานั่งฟังกันพอดแคสต์แต่จริงๆรายการหนังรีวิวเนี่ยหลายๆคนฟังเป็นวิทยุนะใช่ฟังแบบทำนู่นทำนี่ก็ทำไปเรื่อยแหละเฮ้ยพี่รู้สึกโอเคนะพี่รู้สึกโอเคแล้วแบบฟังไปด้วยไงประเด็นไหนน่าสนใจก็ค่อยมาคอมเมนต์ก็ทิ้งไว้หรือว่าเราคนมีละครวิทยุเออดีไหมเห็นคนชอบฟังเรื่องผีแบบพี่ไงเออเออเดี๋ยวไม่อยากทำอีกเดี๋ยวแย่งหน้าที่พี่หมิงเพื่อนผีว้าเออเล่าน่ากลัวกว่าแล้วแบบไปแย่งลูกค้าเขาอีกแต่ไม่ดีเราเล่นเราเล่นหนังเรื่องกระสือสยามพี่บอกก่อนเลยนะอารมณ์ณตรงนี้นะครับพี่ค่อนข้างเฟลหมายถึงเฟลไม่ต้องแปลความหมายเฟลคือเฟลผู้สาพยายามช่วยแบบไม่ต้องแปลความหมายเฟลคือเฟลเพราะว่า1ใน3ยังไงครับ2ใน3เลยเป็นการเล่าไม่ต้องตีความเป็นอะไรทั้งสิ้นตั้งใจฟังเลยอ่ะก็คือการมี voice มาเล่า voice over เล่าถึงประวัติตอนเด็กโอเคคือพี่สงสัยอย่างนึงพี่ดูตัวอย่างพี่ค่อนข้างจะแบบงงๆนิดนึงน้องมิวนิกเนี่ยเขาเป็นกระสือตั้งแต่แรกหรือว่ายังไงช่วยเล่าน้องมิวนิกประวัติช่วงเริ่มก็คือมิวนิกชื่อโมลามีพี่สาวพูดว่าพี่สาวไม่ได้ลูกพี่ลูกน้องคืออีกคนหนึ่งที่มาน่ารักชื่อวีนาเอาเป็นว่า2คนเนี่ยนับถือกันเป็นพี่น้องแต่ตอนเด็กอ่ะทั้ง2คนคือเป็นลูกพี่ลูกน้องไอโมลาเนี่ยเป็นลูกของพี่ต๊อกสุภกรแล้วก็ไอ้น้องวีนาเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องโตกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือไอ้บ้านของทั้ง2คนทั้งบ้านโมลาเนี่ยเป็นบ้านของเหมือนหมอผีปราบกระสือเป็นแบบเป็นนึกหนังเรื่องนี้ให้นึกถึงไว้เลยว่าเวลาพี่เห็นปั๊บพี่เห็นเรฟเฟอเรนซ์เป็นเบรด2อ่ะกระสือสเลเยอร์เบรด2ไว้เลยนึกอย่างนั้นไว้นะฟีลลิ่งอย่างนั้นครับแต่บวกความเป็นไทยเยอะๆๆๆเหตุการณ์ตอนเด็กที่เกิดขึ้นก็คือครอบครัวน้องสองคนเนี่ยในวัยเด็กนั้นน่ะก็ออกไปปราบผีพี่หญิงคือกระสือตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเลยในเรื่องเขาให้เหตุผลว่าพี่หญิงนี่คือกระสือแล้วในเรื่องเนี่ยกระสือเหมือนจะอายุยืนกว่าคนด้วยออริจินอลเป็นรุ่นออริจินอลเป็นรุ่นโหกระสือแบบรุ่นนางพญาแล้วพี่หญิงจริงๆอ่ะมีน้องสาวอยู่คนนึงในเรื่องที่เกิดขึ้นแหละที่เราเห็นณปัจจุบันน่ะมันจะแก่แล้วน้องสาวมันจะแก่กว่าพี่สาวแก่แบบงอมเลยเพราะว่าโดนไอ้เหตุการณ์ครั้งเนี้ยก็คือสู้กันชุลมุนชุลเกจนน้องสาวของพี่หญิงพลาดท่าพ่ายแพ้สูญเสียพลังวัดครั้งยิ่งใหญ่คือกลายเป็นมนุษย์เลยปะไม่กลายเป็นมนุษย์แต่เป็นกระสือที่อ๋อแบบว่านั่งรถเข็นแล้วหมดแรงแล้วตามหารกเด็กแฝดแรกเกิดแรงเหมือนเป็นบัฟใหญ่ต้องหาบัฟใหญ่มาฟื้นฟูพลังเอาไอ้ที่นี่แหละฝั่งกระสือมีของที่ต้องตามหาเหมือนกันครับแล้วฝั่งพ่อพระเอกก็คือจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะงอมน้องของพี่หญิงเนี่ยก่อนจะงอมแม่งบุยเลือดไว้เป็นอะไรบุยเลือดใส่เด็กไปพ่นใส่เล่นตัวกระปุกนี่แล้วก็เล่นน้ำลายคล้ายเด็กไงเล่นน้ำลายเด็กอ่ะแล้วเลือดแม่งก็ตกใส่วีนาและโมลาโอ้โหแต่ว่าแอบเห็นเล็กๆว่าเลือดที่หยดใส่วีนาโดนตรงแก้มแต่ของโมลาจะใกล้ปากหน่อยและเข้าปากนิดนึงอ๋องั้นแสดงว่าได้ชิมเลือดของเขาไปแล้วมันประมาณนั้นอาจจะประมาณนั้นนี่พยายามสังเกตเลยแล้วทำไมเขาไม่แม่นยิงปากกูไปเลยโดนลุมอยู่โดนลุมอยู่โดนบุยเลือดอ่ะโดนลุมแบบสมมติโดนเตะมันเข้าหน้าอ๋อเก็บปากฟันปอกกระเด็นเก็บปากแบบมันหลายปีเหลือเกินมันชุลมุนแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งเนี้ยฉากแรกที่พี่ไม่ชอบเลยต้องขอโทษจริงๆที่ต้องพูดตรงๆว่าพี่รู้สึกว่าเก้งก้างมากในเทเลอร์มีน้องวีนาลำดับ
น้องเขาตัวเล็กมากน้องเขาตัวเล็กมากต้องย้ำว่าในเรื่องน้องเขาตัวเล็กมากเขาเป็นคนเป็นผู้หญิงร่างเล็กมากแล้วถือมีดดาบอันนั้นไม่ได้ใหญ่เว้ยไม่ได้ใหญ่เลยประมาณสักเนี่ยประมาณเนี้ยแต่ไม่ยาวกว่านี้หน่อยนึงแล้วนึกภาพว่าตัวอย่างพีอ่ะถือดาบอย่างเงี้ยแล้วแม่งแล้วเวลาแทงก็อะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันอ่อนแรงมันมีความเขาเรียกว่าไม่ธรรมะทะแมงในเรื่องมันมีเหตุผลอยู่คือเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของพี่ต๊อกสุภกรตอนเนี้ยทั้งบ้านที่ไม่ฝึกคือน้องมิวนิกไม่ใช่เดี๋ยวพูดสรุปนี้ก่อนณขณะนี้ที่อยู่ขึ้นคือหัวหน้าครอบครัวมีพี่ต๊อกสุภกรคนเดียวน้องโมลาคือมิวนิกทั้งครอบครัวรู้แล้วว่าโมลามีเชื้อกระสืออยู่ในตัวเราเหมือน Walking Dead ที่แบบมีเชื้อซอมบี้อยู่ในตัวใช่แล้วโมลาเนี่ยเป็นลูกแท้ๆของพี่ต๊อกสุภกรแต่พี่ต๊อกสุภกรให้โมลาไปอยู่ครอบครัวสมมุติครอบครัวอุปถัมภ์อ่ะเพื่อให้อยู่ไกลกับหมอผีเพราะว่ากระสือกับหมอผีอยู่ร่วมกันไม่ได้แตะตัวกันไม่ได้เลยในเรื่องอ่ะแต่ตัวป๊อปมันจะเหมือนโดนพลังอ่ะทำแบบสั่นแบบไม่มันจะเป็นควันอ่ะแบบแพ้ทำร้ายอ่ะโดนไม่ได้เลยก็เลยต้องแยกกันจะยกเลิกได้ปะยกเลิกเป็นหมอผีต้องรีสตาร์ทใหม่ต้องเข้าเกมใหม่ new game new game new game รีสตาร์ทใหม่ตัวพี่ต๊อกสุภกรเลยฝากความหวังไว้ที่น้องวีนาอ๋อน้องวีนาแล้วที่พี่บอกว่ามันเกี่ยวอะไรกับการลำดาบก็คือจะให้เห็นผลอย่างนี้ก็ได้ว่าตัววีนามันมี motivate อย่างนึงว่ามันไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่พี่ต๊อกสุภกรเนี่ยไม่ให้มันทำอะไรเลยนอกจากฝึกพลังให้มึงออกจากโรงเรียนด้วยซ้ำเพื่อมาฝึกพลังเพื่อปราบกระสือเด็กคนเนี้ยวีนาเนี่ยก็เลยมีโมเตเวทว่ากูอยากเรียนกูชอบวาดรูปมึงก็บังคับไม่ให้กูเรียนวาดรูปให้กูไปฟันอยู่นะให้กูมาฟันดาบเหี้ยอะไรไม่รู้เป็นเหตุผลก็ได้แต่สำหรับพี่อ่ะซีนนั้นน่ะมันเลยส่งผลให้ไม่สวยเท่าไหร่นี่ไม่ใช่คำด่านะแต่มันเป็นคำอธิบายภาพที่เราอธิบายให้เห็นภาพได้คือมันดูไม่ธรรมะทะแมงหนึ่งสองถ้าเรามองตรงนี้เป็นเหตุผลโอเคแต่ให้หนังอ่ะเขาเห็นความธรรมะทะแมงอยู่ตรงนี้พักนึงเลยพอไม่สวยปั๊บไม่ว่าเหตุผลอย่างไรก็ตามเนี่ยพี่มองว่าเฮ้ยเห็นแป๊บเดียวพอแล้วครับเห็นแป๊บเดียวรู้แล้วมึงไม่ธรรมะทะแมงแต่อันนี้ทิ้งให้เห็นนานพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันนานไปหน่อยเนี่ยหนังทั้งเรื่องก็เห็นจุดยืนที่บ้านที่บ้านอยู่กันยังไงมีรั้วลวดหนามมีเถาวัลย์หนามพันหน้าบ้านเต็มไปหมดกันกระสุนกระสือว่ากันไปแล้วก็พี่หญิงก็มีรังของตัวเองโดยการเปิดคลินิกศัลยกรรมบางหน้าทำแท้งทำเทิงด้วยหมดเลยอ๋อแบบกินเด็กอ่ะเอารกไงอ๋อรกไงทำแท้งเถื่อนก็ได้เอารกตามหารกเด็กแฝดแรกเกิดที่กินรกก็คือแรกเกิดอยู่แล้วรกเด็กแฝดวิธีกินคือไงรู้ป่ะยังไงครับวิธีกินก็คือกำลังจะขึ้นขายอย่างแล้วมันก็ไปเข็นน้องสาวที่แกมาขึ้นขายอย่างแล้วนะเข็นเขาน้องสาวที่แกมามาตั้งไว้ตรงนี้มานั่งตรงนี้มานั่งขายอย่างอยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งหัวน้องสาวตรงนี้แล้วก็บอกว่าพี่หาลกเด็กแฝดให้แล้วเฮ้ยตามสบายเลยนะแล้วเดินออกไปแล้วเราก็จะเห็นน้องสาวแม่งยิงลกแล้วก็เบิร์นกันเลยเบิร์นเยี่ยมหนังเรื่องนี้เห็นนมเห็นหัวนมด้วยครบหมดของใครกระสือทั้งทุกคนแม่งทำพิธีแก้ผ้ากันหมดเขาเหมือนเขาเป็นผีเนาะแต่สำหรับพี่อ่ะไอประเด็นเห็นนมเห็นอะไรเงี้ยในหนังเรื่องนี้พี่มองว่ามันโอเคเพราะว่ามันไม่ได้สื่อไปทางเพศอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันสื่อมันไม่ได้มีการยั่วเย้าถึงเรื่องเพศอ่ะมันสื่อถึงความแบบความมันคือผีไอตรงเนี้ยประมาณนี้ตัวพี่ปัตยาเขาต้องการสร้างความเวียดเท่านั้นเองสร้างความก็เข้าใจได้นะเพราะว่าพี่ก็เข้าใจเรื่องนี้เท่านั้นเองมันไม่มีอะไรเลยเพราะพี่มองว่ามันถามว่าไอ้ความโป๊ตรงนี้เป็นพิษภัยนี้มันไม่เลยไม่นะตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมิวนิกรักพี่มากอยากจะมาอยู่กับครอบครัวด้วยไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ด้วยไม่ได้อยู่ไม่ได้มิวนิกไม่รู้ไม่รู้แต่มะมุ้ยตรงเนี้ยก็เป็นการที่โมเมนต์พี่น้องเล่นกันไปโน่นไปนี่พี่ไม่ยอมฝึกน้องก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นกระสือฟัดแบบขัดแย้งกันไปมามีอยู่ครั้งนึงไปในย่านใกล้ๆถิ่นพี่หญิงน้องกลิ่นมันแรงมันจะมีคำหนึ่งให้เลยฮะกลิ่นมันแรงกลิ่นมิวนิกมันแรงน้องไม่ค่อยอาบน้ำไปกองทุกวันไม่อาบน้ำเลยกลิ่นแรงไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงกลิ่นสาบกระสือสาบสาวมันแรงผีเห็นผีแล้วมันมีคืนหนึ่งเว้ยตัววีนากับโมลาต้องผ่านแถวนั้น
สักพักมึงไปเจอกระสือแดกโปทัวกระสือกระสือแดกโปทัวนี่เวียดจังอะไรมันเคยเกิดขึ้นบนโลกนี้เหรอกระสืออยู่แดกโปทัวแต่ว่ามันเป็นเลือดล่างคนอยู่แจกโปทัวคลินิกแอร์ตอนเนี้ยมีอย่างนึงพี่สิ่งที่พี่หญิงกำลังทำในเรื่องโมดิเวตของผู้หญิงหรือความต้องการของตัวของผู้หญิงก็คือหาร่างสาวให้น้องสาวที่ไปเบิร์นเยี่ยมมาเออตอนเนี้ยเบิร์นเยี่ยมแล้วมีแรงแล้วแต่ร่างมันแก่ไปแล้วต้องหาร่างใหม่แล้วคราวเนี้ยมันก็เกิดการไล่ล่าคือฟาดเหวี่ยงเลยพี่หญิงเป็นเหมือนหนังเรื่องสลิทเทอร์พอกระสือตัวไหนเห็นพี่หญิงจะรู้สึกไปด้วยเข้าไปเป็นตัวบอสเออคล้ายๆอย่างนั้นแหละเชื่อมคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนสลิทเทอร์พี่หญิงก็รู้สึกแล้วเฮ้ยเจอว่ะพี่หญิงยืนอยู่บ้านใกล้ๆสั่งกระสือเลยจับมันอ้าวดิแล้วเป็นไงต่อไปนะครับคราวนี้ทั้งหมดล้มเลยอีกอย่างที่พี่รู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่ไม่ควรตลกไปที่ตลกอีกแล้วกระสือบริวารพี่หญิงกี่คนถอดร่างถอดหัวถอดหัวนึกภาพผู้หญิง 4-5 คนสำหรับผู้ชายแล้วเนี่ยผู้หญิงกลุ่มนี้มีเซ็กแอปเพียวอ่ะสวยเลยไม่สวยแต่มีเซ็กแอปเพียวคือดึงดูดเออแล้วผู้หญิงเหล่านี้ตอนจะกายร่างมันก็โอ้ยบิดเบี้ยวเออพยายามโยกไปยังไอ้อะไรบดซียูกันไหลหมดซียูตรงช่วงไล่ไปเรื่อยยังซียูไล่เรื่อยเห็นเอวมั่งเห็นสะโพกมั่งเห็นอะไรมั่งอารมณ์เหมือนไม่ใช่กระสือละมันเป็นนั่นแหละทีมวูฟอ่ะแปลงมันหมาป่าเออแต่นี่คือแต่ว่าหัวกำลังหลุดออกแล้วถ้าหัวหลุดก็ไม่ต้องอะไรก็บุ๊กปุ๊บเดินแล้วออกเลยมั้งเอาเลยว่าคิดง่ายดีเอาเป็นว่าณตรงเนี้ยการใช้คำว่าเปลี่ยนร่างแล้วกันการเปลี่ยนร่างของบริวารผู้หญิงอ่ะตลกมากทั้งเรื่องเลยแม้กระทั่งตอนหลังมันจะมีพิธีเดี๋ยวไล่ไปตลกเหมือนกันแต่อันนั้นยังน่าดูอันนี้เพราะแก้ผ้าว้าวคราวนี้ไม่ใช่ใส่เสื้อกระดกแล้วแก้ผ้ากระดกนมก็เด้งกันอุ้ยโอ้เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อแล้วเนี้ยเป็นอีกซีนนึงที่พี่มองว่า CG พี่ไม่ค่อยชอบอีกแล้วไม่เป็นไรพี่ว่าเพราะมันเป็นกระสือไล่ในเมืองกลางคืนนึกภาพคล้ายๆฟีลลิ่งประมาณย่านเยาวราชเยาวราชวิ่งหนีกันในซอยย่านเยาวราชพี่น้องวีนาโมลาโจมือวิ่งหนีกระสือตุ้ย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 แล้วก็ลอยไปหกเจ็ดตัวมันก็บินสีแสงเขียวๆบินเอาถ้าเราหยุดแล้วตกได้ไหมเออคิดเหมือนกันหยิบไม้ตีอยู่ข้างๆแล้วแม่งตกแม่งปั๊บแม่งก็ทีหน้าแหกไปเอออีกอย่างนึงชอบกระสือของเรื่องนี้พี่ปัญญาดีไซน์มันจะมีหนวดงอกเหมือนสลิทเทอร์ด้วยเฮ้ยอันนี้แล้วมันมีหนวดมันมีไส้กระสือจากคนละแบบกับของกระสือสยามเลยคนละดีไซน์กัน อันนี้ดีไซน์ของพี่ปรัชญาเนี่ยมันจะเป็นฟีลลิ่งผีคือตับไตไส้พุงเห็นครบเหมือนโบราณเลยเหมือนสมัยก่อนเลยอย่างนี้แต่มันจะมีอันนึงที่เหมือนเป็นเดือยแหวกไส้ออกมามันใช้หยิบจับได้แทนมือเลยอ๋ออุ้ยไม่สะดวกเลิศรัดเลิศรัดเลิศใช้อะไรอย่างเงี้ยได้หมดลบทฤษฎีด้านแต่ปลายมันสามารถถกได้ยืนแล้วเป็นหนามเฮ้ยเห็นป่ะเครียดเครียดถกแวบแล้วเป็นหนามที่ปลายอ่ะดีหนังก็ชุลมุนไปเรื่อยๆยังวิ่งอยู่แถวเยาวราชอยู่เลยไม่นิดเดียวแต่ว่าที่พี่เล่าข้ามๆเพราะว่าช่วงที่พี่ไม่เล่าเนี่ยพูดตามตรงนะช่วงที่พี่ไม่เล่าเนี่ยมันค่อนข้างน่าเบื่อมันเป็นเรื่องการที่พี่น้องเป็นโมเมนต์พี่น้องโมเมนต์ครอบครัวทะเลาะกันโมเมนต์หนังเรื่องนี้มันจะมีตรงนี้เยอะครับอ่ะเราข้ามพวกมันไปครับเล่าแต่ตรงไฮไลท์สุดท้ายแล้วเนี่ยที่พี่บอกพิธีกรรมเอาไงเว้ยสุดท้ายแล้วโมลาไม่โดนจับได้คนเดียวเลยเออไล่จับตัวได้เพราะมันต้องการล่างโมลาไงใช่จะเอาให้ได้จับสุดท้ายแม่งจับจนได้เว้ยไปเอาคนเกณฑ์คนเกณฑ์กระสือทั่วราชอาณาจักรไปจับมาแล้วจับโมลาไปในรังที่เป็นรังจริงๆที่ซ่อนเลยมันเป็นเหมือนสนามฟุตบอลล้างเว้ยเออเป็นสนามฟุตบอลล้างฟังดูอาจจะยังธรรมดาแต่ฟังไปเรื่อยๆก่อนเอาโมลาไปพันไว้กับเหมือนเป็นประตูยักษ์แผ่นไม้ใหญ่ๆไปพันไว้การที่โดนมัดอย่างเงี้ยแม่งทำไมฮาร์ดคอร์ใจไม่ดีเลยฮาร์ดคอร์ใจรู้สึกใจไม่ดีใจไม่ดีทำไมพี่ปัญญาทำกับน้องแบบนี้เรารู้สึกใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มวีนาตอนนี้มาแล้วนะพี่ไม่ได้เล่าวีนานะเพราะตอนเนี้ยวีนาแม่งทำอะไรเดี๋ยวค่อยไปย้อนไปฟังแต่ว่าเรานี่ก่อนตรงนี้น่าสนใจกว่าแล้วในรังตรงเนี้ยมันจะมีคล้ายๆรังต่อห้อยมาอันใหญ่เบิ่มเลยนะอันเท่าห้องนี้เลยอ่ะโอ้โหเออเบิ่มเท่มเลยลงมาแล้วมันจะมีรูอยู่ปุ๊บๆๆกระสืออยู่นั่นเป็นร้อยเลยมันจำเสียง
เออเป็นกระสืออยู่ในนั้นเป็น10เลยอ่ะคือเอาง่ายๆถ้าเอาไฟลนกระสือพวกบินออกมาควันลมควันไงโอ้เหมือนผึ้งอ่ะเหมือนผึ้งอ่ะไล่เหมือนจะเอาน้ำผึ้งอ่ะควันลมก็กระสือน่าจะเป็นฟูยากกว่าแต่ก่อนหน้านี้คือตัวครอบครัวของวีนาที่อยู่กับพี่ต๊อกสมกร2คนเขาจะอยู่เหมือนเป็นแฟลตเก่าๆแล้วชั้น5มันจะมีผีตายทั้งกลมต้องเรียกว่าตายทั้งกลมนะไม่ใช่ตายท้องกลมถ้าตายท้องกลมแสดงกินเยอะอ้วนแตกอ้วนตายแต่นี่ตายทั้งกลมคือตายทั้งแม่ทั้งลูกเออเป็นผีตายทั้งกลมขังไว้ชั้น5ไอ้ผีตายทั้งกลมตรงเนี้ยมันจะมาเหมือนมาจั๊มสแกเรามาแห้ตลอดทั้งเรื่องเลยมันจะจั๊มสแกกันเป็นช่วงๆอ่ะซึ่งพี่ก็ไม่ได้ชอบเลยแต่สุดท้ายบทสรุปของผีตายทั้งกลมที่ชอบอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก่อนจะไปปราบพี่หญิงอ่ะน้องวีนาก็ต้องการอาวุธเพิ่มก็เลยลงไปชั้น5ไปจับผีตายทั้งกลมมาเป็นซัมมอนก็เหมือนเดวิดเมคายเขาทุกทีนะเออจับผีตายทั้งกลมมาเป็นซัมมอนตีมอนเพื่อเอาไอเทมใส่กระติกมาเป็นวิญญาณไงใส่กระติกมาป๊อปพอไปสู้ปั๊บน้องวีนาก็ได้เสกซัมมอนผีตายทั้งกลมขึ้นมาโยนชู่ผีตายทั้งกลมออกลอยออกมาเล็บไม่คงเล็บแล้วแม่งจับหัวกระสือแต่ละตัวฟาดอุ้ยหลังจากนี้ก็เป็นผีตายทั้งกลมสู้กับกระสือทำไมชอบวะจับหัวกระสือ2อันแม่งปุ๊บปุ๊บไอ้เหี้ยจับหัวกระสือมาโยนเอ้ยอะไรเงี้ยแล้วกระสือทำอะไรไม่ได้เลยก็สู้ไงมันเป็นสู้นี่เล่าให้ฟังไงก็ผีตายทั้งกลมก็โดนกัดบ้างอะไรบ้างแต่โดนกัดปั๊บก็อะไรเงี้ยตัวใหญ่มั้ยตัวใหญ่ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วตอนอยู่ในห้องใหญ่ป่ะตัวใหญ่มันใหญ่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันแบบเป็นเหมือนผู้หญิงร่างใหญ่ๆเออผีตายทั้งกลมจำไอ้กระสือที่ที่บิดเบี้ยวเออไอ้นางทั้งไม่ใช่ทั้งเจ็ดอะเยอะเยอะเยอะกว่าเจ็ดเลยเยอะเลยก็แก้ผ้าเดินออกมาล้อมน้องโมลาตอนนั้นเราใจไม่ดีใจไม่ดีเกิดอะไรขึ้นนางแก้ผ้ากันออกมาก็นึกว่าจะแก้ผ้าด้วยคนแก้ผ้าเหยื่อด้วยเราก็แบบพี่เดี๋ยวก่อนพี่ปัญญาก็นั่งอยู่ข้างบนเราจะตะโกนพี่น้องเขาจะถอดไหมครับเราอยากตะโกนมากแต่ก็เกรงใจเพราะน้องเขาก็อยู่ข้างบนพี่หญิงก็นั่งอยู่ข้างบนใช่ไหมปะเราก็อยากตะโกนไม่ได้มาไม่ได้มารอบสื่อมาคำเบียนเคมามาเบียนเคมาเป็นเลยเหยื่อทำไมผมไม่ไปสักพักแม่งบิดเบี้ยวเหมือนเดิมมาถอดแล้วถอดถอดหัวถอดแล้วหัวเนี่ยบินขึ้นโอ้ยสูงมากไปเข้ารังเหรอสูงไม่บินขึ้นสูงๆเลยสูงเลยแบบบินขึ้นฟ้าไม่มีจุดหมายเลยบินโอ้แม่งสูงทะลุเมฆขึ้นไปเลยไปไหนเนี่ยออกนาซาแล้วแม่งบินทำพิธีกับร้ายได้คือตอนเนี้ยสิ่งที่มาทำก็คือเซตอัพร่างนี้ให้พร้อมที่จะน้องพี่หญิงเข้ามาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำพิธีปั๊บพิธีไม่ทันทำเสร็จเว้ยน้องวีนาจับผงเหี้ยอะไรไม่รู้น้องวีนาครอบครัวหมอไล่กระสือเนี่ยใช้คำว่าอย่างนี้ล่ะเพราะหนังเรื่องกระสือไงเขาจะมีผงวิเศษตาลมชูชีพใช่ไปโรยทำเหี้ยอะไรก็ได้เป่าไล่ผีได้หมดสารพัดประโยชน์ผียังไม่เข้ามาแล้วมันจะมีคาถาหนึ่งน้องวีนาทักเขาไม่ได้ยินหรอกแต่มันหยอดเข้าล่างพอหัวขาดปั๊บมันจะเป็นคอโบโบอยู่อันนี้ดีอย่างนึงคือเป็นมันเราเห็นเลยว่าเป็นตัวแล้วเป็นคอโบโบอยู่เขาไปโรยแล้วควันขึ้นที่ล่างของไอ้พวกกระสือที่แม่งแก้ผ้าล้อผมพังไอ้กระสือที่บินอยู่สูงๆแม่งก็เริ่มรู้ตัวแล้วเริ่มลงมาครับก็มาสู้กับก็ถูกล่อให้ไปสู้กับไอ้เนี่ยต่อไอ้ผีตายทั้งกลมสุดท้ายแล้วน้องโมลาก็ต้องถอดหัวออกคือน้องโมลาเขาทั้งเรื่องอ่ะเขาใกล้จะเป็นผีใกล้จะเป็นกระสือใกล้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 แล้วทั้งเรื่องพี่หญิงกับพี่ต๊อกพูดแค่คำหนึ่งว่าพูดอยู่คำตลอดเวลาคือเวลาใกล้เข้ามาแล้วจำได้ไหมที่มันบอกให้วีนารีบฝึกมึงออกจากโรงเรียนแล้วมาฝึกเลยเพราะเวลาเหลือน้อยตรงเนี้ยเขาก็เฉลยแล้วเวลาอะไรก็คือเวลาของโมลาพอหมดเวลาปั๊บหมดเวลาที่พี่ต๊อกกับพี่หญิงพูดกันมาตลอดทั้งเรื่องเนี้ยน้องโมลาแม่งถอดหัวเลยไหมบุ๊แล้วคราวเนี้ยพี่หญิงเห็นน้องโมลาถอดหัวพี่หญิงถอดมั่งแต่พี่หญิงเนี่ยพอถอดหัวปั๊บเราจะรู้เลยว่าจริงๆทั้งเรื่องอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าพี่หญิงเหมือนเป็นนางพญากระสือแต่นางพญากระสือพอเป็นกระสือแล้วแม่งไม่ได้เป็นแค่กระสือธรรมดาเหมือนทุกคนเว้ยพอออกมาจากปั๊บซึมแม่งมีปีกใสๆเหมือนผีเสื้อแล้วสักพักพอกลายร่างปั๊บปีกนั่นก็ค่อยๆงุ้มลงมา
วุ้มลงมาเป็นเกาะกันไส้ตัวเองทีนึงไอ้นางพญาไม่ธรรมดาสักพักนางพญากับโมลาที่เป็นกระสือแล้วนะครับก็ไล่กันออกไปสู้กันใช่แล้ววีนาขณะนี้ก็ยืนอยู่แล้วไอ้ตัวน้องอ่ะน้องสาวพี่หญิงก็มาแล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็ชุลมุนชุลเกตอนนี้ลืมผีตายทั้งกรมเลยนะเพราะว่ามันไปสู้กับกระสือแล้วไปอีกที่แล้วหายไปแล้วสู้กระสือก็หายไปแล้วไปช่วยสุดท้ายแล้วน้องสาวของพี่หญิงอ่ะก็เข้าร่างวีนาได้ไม่โมลาเข้าร่างโมลาได้วีนาก็แบบเอาวะเอาก็เอาทำก็ทำอย่างน้อยๆมึงอย่าใช้ร่างน้องกูไปทำอย่างอื่นที่ไม่ดีควักมีดมาแทงอกอ้าวน้องพี่หญิงตายพอน้องสาวพี่หญิงตายปั๊บพี่สาวน้องสาวเหมือนมีสายใยผูกพันรู้สึกถึงกันได้พี่หญิงก็กรี๊ดเสียใจทางเรื่องเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพี่หญิงนี่เก่งมากโมลาสู้ไม่ได้แต่น้องสาวตายปั๊บโมลาใช้จังหวะนี้งับไส้พี่หญิงเวียงเวียงเวียงพี่หญิงกระเด็นสู้มาทั้งเรื่องสู้ไม่ได้นะสู้นานมากเผลอนิดเดียวกัดไส้เวียงเข้ากำแพงไฟช็อตตายไฟช็อตยังไงนะแบบไฟช็อตมันจะมีรั้วไฟฟ้าอยู่มีรั้วไฟฟ้าด้วยมันมีรั้วไฟฟ้ากั้นอยู่สถานที่ตรงนี้แล้วไปสู้กันตรงริมนั้นพอดีแล้วแม่งก็กัดไส้ตื้นติดกำแพงไฟฟ้าตายอ้าวชนะอ้าวชนะเลยหนานี้หนานี้แปลว่าหนานี้อะไรวะหนานี้อะไรกันแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบที่โมลาน้องมิวนิกนะอยากจะมาอยู่กับพี่และพ่อตลอดทั้งเรื่องเลยแต่พอจบเรื่องปั๊บโมลาก็ขอแยกออกไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้องตายและเสียบโมลาเป็นแผลเป็นแผลเป็นไม่ตายแทงตัวก็จริงแต่หัวใจไม่ได้อยู่หัวใจมันกระสือมันไส้ตับไตไส้พุงหัวใจมันออกไปหมดนี่ใช่ป่ะที่แทงอ่ะก็คือแทงอกโมลาก็จริงแต่หัวใจน้องสาวพี่หญิงก็เข้าใจละเอาหัวออกโมลาก็เข้าไปอยู่ได้ต่อก็มีเหตุผลเพราะว่าแล้วโมลานี่เลิกเป็นกระสือยังเลิกยังเลิกไม่ได้สื่อเหรอไม่ได้ไม่ได้เลิกไม่ได้ลาออกห้ามลาออกก็คือโมลาก็เป็นกระสือแล้วก็ขอแยกออกไปอยู่คนเดียวไม่อยู่กับครอบครัวสมบูรณ์แล้วไม่โดยแต่ว่าวีนากลับรู้สึกอยากให้น้องมาอยู่ด้วยกันก็เลยพยายามซ้อมแล้วตามหาเห็นกระสือลอยไปลอยมาก็ตะโกนโมลาโมลาโมลาจบยังวะเนี่ยแล้วกระสือที่ลอยนั่นคือโมลาเขาไม่ได้บอกเขาเห็นกว้างๆแล้วเห็นไส้ลอยมาก็คือโมลาแหละแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะจบละดีไม่เหงามันเหงาอ่ะมันเคว้งพี่ต๊อกตายด้วยพี่ต๊อกสุภกรตายไงรู้ป่ะโดนพี่หญิงฆ่ากรามมันหลุดค่อยอยู่นี่โหดสัตว์เลยตายโหดมากนิดนึงอันนี้วันนี้แวะนิดนึงคือในฉากตัวอย่างที่เขามีดราม่าช่วงนึงที่แบบโดนแบนเลยที่น้องมิวนิกโดนแฟนหรือใครสักคนลงโอ้ยฉากนี้คือเป็นฉากที่มันเป็นช่วงโมเมนต์ที่จริงๆมันไม่สำคัญเลยนะในเรื่องมันเป็นโมเมนต์ที่วีนาเนี่ยชอบผู้ชายคนนึงแต่ผู้ชายคนนี้ชอบโมลาแล้วมันมีประเด็นที่คุยประมาณว่าโมลากลับได้แล้วก็แบบว่าชอบผู้ชายนี่หรอไปแอบคุยไลน์แล้วปลอมเป็นชั้นหรอประมาณนี้แล้ววีนาก็บอกเปล่าไม่ชอบผู้ชายคนนี้เอาไปสิเอาไปเลยไม่ชอบโถดื้ออะไรเงี้ยรู้ป่ะโมลาก็เอาบ้าจริงป่ะให้นะงั้นผู้ชายคนนี้ฉันขอนะยาแล้วก็ลวกในโรงนั่นแหละมันหนักไหมตอนนั้นเอาจริงๆถ้าถามให้เปรียบเทียบเปรียบเทียบนี้ดีกว่าเปรียบเทียบกับโฮมสเตย์แล้วกันโฮมสเตย์ตอนเชอปางโดนล้วงพี่ว่าดูช็อกกว่านี้ดูแรงกว่านี้ด้วยน้ำหนักของเรื่องมันมาทางระทึกขวัญพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้น้ำหนักตรงเนี้ยถ้าพูดถึงแค่ประเด็นล้วงเนี่ยมันดูเข้มข้นดูจริงดูเพราะตอนนั้นช่วงนึงมันเขาถึงกับต้องลบตัวอย่างออกไปเลยอันนี้พี่ไม่รู้เรื่องประเด็นพี่มีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้ถูกชะตากับพี่แล้วหนังเรื่องนี้สำหรับพี่ไม่ค่อยชอบหลายโมเมนต์หนึ่งคือการมาเล่าด้วยใช้ voice over แล้วเล่าช่วงหัวนานมากพี่ไม่ชอบเลยสองหลายๆโมเมนต์ตรงกลางอ่ะตรงกลางเยอะๆเลยพี่รู้สึกว่าพี่ยังไม่ซื้อเลยพี่มีความรู้สึกว่าสองคนเนี้ยเรายังเห็นความรักของมันยังไม่อิ่มเอมมากพอที่มันจะเจอการสูญเสียแล้วทำให้เราแบบโอ้ยเฮียเข้าใจนะเข้าใจป่ะเหมือนกับเรายังไม่ทันเห็นความรักอย่างเต็มที่มันสูญเสียแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่ทำดาเมจกับตัวเราขนาดนั้นน่ะเข้าใจพี่ก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่มีปฏิกิริยากับพี่
พี่ก็เลยขอให้เรื่องนี้ที่1คะแนนยอดคะแนนต้องไปเลขผิดใช่มั้ย1มันจริงไม่มีผิดหรอก1เลย1ก็เนี่ยนะครับครับก็ลองมาแชร์ความเห็นก็ได้ใครที่รู้สึกกับกระสือสยามอย่างไรก็ลองไปดูแล้วกันครับกระสือสยามเนี่ยไม่ขอมีความรู้สึกหลังชมแล้วกันเพราะว่าความรู้สึกคือมันลงมาตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าความรู้สึกมันเหมือนคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ชั่วโมงนี้ตลาดภาพยนตร์โดนแย่งจุดสนใจนะไปโฟกัสกันที่การจองตั๋วอเวนเจอร์กันมากอเวนเจอร์ทุกคนพูดถึงอเวนเจอร์ตอนที่ทุกคนพูดถึงอเวนเจอร์แล้วพอจองตั๋วอเวนเจอร์ปั๊บวอลคูลฟินิกอีกเข้ามาทำกระแสอีกช็อคเกอร์อย่าว่าแต่กระสือสยามเลยชาแซมยังร้องเลยนึกภาพมาอย่างเงือบเลยเออชาแซมยังดิ้นพลากพลากอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นะไม่ต้องมีความรู้สึกหรอกสปอยไปเลยก็ประมาณนี้แล้วกันใครชอบไม่ชอบอย่างไรก็ลองดูครับแล้วก็เพจเสื้อของไม่ชอบก็คือ Sick and Tool เข้าไปสั่งจองได้นี่คืออะไรที่1นี่คันที่2และสิ่งที่คุณดูอยู่นี่ก็คือนอนหนังรีวิวครับผมอย่าลืมกับ Subscribe นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งข้างล่างด้วยให้เพื่อแจ้งเตือนนะครับผมใช่ยังไงฝากกันไว้ด้วยครับอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็มาติดตามชมกันครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ